คนะครับคลิปนี้ก็เป็นพาร์ท2แล้วสำหรับเครื่องบินที่ผมทำเองลำนี้ครับ Boeing 737-800NG ซึ่งผมขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องปีกของมันหน่อยครับว่าผมจะทำเป็นไงคือปีกผมอาจจะทำเป็น2ฝั่งก็คือปีก2ตัวเลยครับไม่ได้เป็นปีกตัวเดียวแล้วโดยความที่วัสดุของผมนั้นจะเปลี่ยนเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ไฟเบอร์กลาสนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงได้มากขึ้นส่วนตัวลำผมจะตัดเป็น3ส่วนนะครับเพื่อให้ขนย้ายสะดวกนะครับด้วยความที่นกแอร์ลำเก่าผมตกนะครับผมได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งหมดเลยครับซึ่งลำใหม่นี้ผมได้ฝังเซอร์โวตรงเอลิเวเตอร์ไว้ข้างนอกครับแทนที่จะฝังในปีกแบบเนี้ยโอเคส่วนรัดเดอร์ผมใช้วิธีฝังแบบขันน็อตนะครับขันน็อตแล้วก็เหล็กลวดนี้ผมซื้อมาใหม่แทนไม้อันเก่าแล้วครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับโนสแลนดิ้งเกียร์ผมได้วางเซอร์โวไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าล้อพวกชุดไฟชุดล้ออะไรผมยังจะไม่ใส่เพราะว่าผมจะทาไฟเบอร์กลาสเข้าไปก่อนแล้วค่อยเจาะแล้วก็วางล้ออะไรเข้าไปครับแต่สายไฟผมเดินไว้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้คือผมเขียนไว้ก่อนนะครับเผื่อผมได้เจาะหน้าต่างอะไรเนี้ยแล้วก็เรื่องเสาอากาศที่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนอาจจะเห็นเกือบทุกคลิปนะที่ผมทำเครื่องบินโดยสารเพราะอะไรทำไมผมถึงยื่นเสามาแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่เครื่องบินผมนั้นทำเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ไฟเบอร์กลาสนะครับมันจะมีความถี่แบบไม่ใช่ความถี่ดีคือบทบังสัญญาณนะครับก็คือถ้าผมวางไว้ข้างในสัญญาณมันอาจจะเข้าไม่ได้ครับก็คือมันเข้าแบบไม่ได้อะไม่รู้จะพูดยังไงคือผมก็ต้องเอาสายออกมาข้างนอกเพื่อให้มันรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับส่วนระหว่างนี้ผมก็จะทำปีกของมันนะครับปีกใหม่ซึ่งปีกผมนั้นก็เดี๋ยวมาดูในพาร์ท3นะครับพาร์ท3นี่ผมจะเป็นการทำปีกของเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800NG ครับซึ่งผมก็กำลังแกะเซอร์โวของเครื่องบินลำเก่าผมอยู่ผมเพิ่งมาดูว่าเซอร์โวของผมลำเก่านั้นผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เหล็กนั้นผมเป็นอลูมิเนียมกับไม้แกะออกมาแล้วเห็นโครงปีกอะไรข้างในหมดเลยแฟลตนี้เวลามันกระแทกไปเซอร์โวพับเลยครับก็เลยต้องออกแบบอะไรใหม่หมดเลยนะครับมอเตอร์ EDF นะครับผมได้ถอดออกมาแล้วแต่ว่าสภาพก็เละไปตามที่มันตกนั่นแหละครับลำเก่าสปีดมันก็ถอดออกไม่ได้เพราะว่าผมยึดติดกับมันแล้วยังดีที่วงรอบใบพัดไม่เสียหายครับทั้ง2ตัวเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองถอด EDF ตัวนี้ออกนะครับแต่ระหว่างนี้ผมก็ต้องทำปีกของลำนี้ก่อนของผมต้องแกะออกมาจากปีกของนกแอร์ลำเก่าครับนกแอร์ลำเก่าผมนกสบายลำนี้แหละเผื่อทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงใช้เครื่องบินรุ่น Boeing 737-800มาทำเป็นเครื่องบินบังคับของผมเองเพราะว่าคือส่วนตัวผมชอบนกแอร์นะครับส่วนตัวผมชอบนกแอร์แต่ว่าด้วยความที่นกแอร์มีแต่เครื่อง 737-800 ที่เป็นลำใหญ่ที่สุดผมก็เลยต้องเลือกลำนี้แหละครับแต่ว่าลำนี้ก็เป็นลำที่ทำง่ายอยู่นะครับก็มันก็แล้วแต่คนแหละครับที่จะทำเครื่องบินโดยสารแต่ผมทำเป็นเครื่องบินโดยสารแทนครับเพราะว่าเครื่องบินรบผมทำไม่เป็นและด้วยความที่ผมใช้เป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800NG ครับ737-800NG กับ -800 ธรรมดาต่างยังไงเพราะว่า -800NG นะครับมันจะยาวกว่านิดนึงนะครับมันยาวกว่า 737-800 นิดนึงครับคือ -800 มันจะสั้นกว่า -800NG มันจะยาวกว่านะครับส่วนหางนกแอร์นกสบายลำเก่าผมนั้นก็ยังอยู่ตรงนี้นะผมได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้ว DBK ครับทะเบียนมันเนี่ยครับความเก่าอะไรของมันนี่ก็คือแบบตอนตกมานะครับหลังจากที่มันตกมาผมก็ได้ทำการออกแบบใหม่ครับออกแบบสำหรับเครื่องบินลำนี้ที่จะเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนี่อันนี้ลำเก่ามาเทียบดูก็ผมก็ออกแบบลำเล็กลงอยู่นะครับออกแบบลำเล็กอยู่ลงอยู่นิดนึงนะครับก็ผมยังไม่รู้ว่าจะบินขึ้นไหมแต่ก็ต้องรอดูไปครับเพราะว่าผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนิดนึงเพราะว่าผมเอาเวลาไปทำอันนี้อยู่ขาตั้งเครื่องบินแล้วก็
บางครั้งผมก็แวะเข้าไปในเมืองไปซื้อของอะไรบ้างนะครับโอเคลำนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะแต่ว่าผมกำลังพัฒนาอยู่ว่าจะให้มันบินขึ้นได้สำเร็จนะครับคือใจผมนั้นคืออยากทำให้มันบินได้สำเร็จครับเป็นเครื่องบินโดยสารผมเพิ่งรู้ว่าแต่ก่อนนั้นผมได้ไปถามคนในสนามแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ทำเป็นพวกเครื่องบินโดยสารมาบินกันส่วนมากคนเขาจะตอบว่าเครื่องบินโดยสารนั้นมันทำยากนะครับผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมทำไอ้ลำนี้ที่มันยากๆไปแต่ว่าผมก็ทำจนชินมือแล้วนะครับชินมือแบบทำง่ายกว่าเครื่องบินรบนะครับเครื่องบินรบผมทำบินไม่ขึ้นนะครับก็เลยทำเครื่องบินโดยสารไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นพาร์ท2เกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้ที่ผมทำผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่คลิปหน้าจะเป็นการทำปีกของ Boeing 737ลำนี้แหละครับก็รอดูกันอีกทีนะครับอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนิดนึงนะครับก็สำหรับเท่านี้ก็มีเท่านี้นะครับโอเคบายสวัสดีครับ